ได้เวลารู้ฟ้าทันฝนสวัสดีวันศุกร์หันษาครับพ่อแม่แม่อู้แต่ฝนฟ้าไม่หันษาหรือหันมากตกเก่งตกเยอะช่วงนี้โอ้โหตกมากขนาดนี้นะครับต้องมีน้ำท่วมน้ำขังอย่างแน่นอนเลยนะครับนี่ๆๆตามผมมาเลยนะครับเนี่ยสมมติถ้ามีน้ำแบบนี้จะยังไงดีจะข้ามยังไงก่อนนะครับเอ๊ะจะค่อยๆไปหรือว่าจะกระโดดแบบนี้เลยเออแต่อย่าหาทำเหมือนพ่อลูกคู่นี้นะครับพ่อแม่แม่โอ้โหดูแล้วไม่รู้จะสงสารใครเลยครับเอ๊ะนี่โอ้คุณพระคุณเจ้าคุณพระช่วยกล้วยทอดแม่มันปิดท่าไปหน่อยเนาะในจังหวะที่คุณพ่ออุ้มลูกข้ามน้ำไปเออพ่อก็กะว่าจะอุ้มลูกข้ามไปก่อนนั่นแหละครับแต่สงสัยพลาดนะฮะทำคุณลูกกระแทกแอกก้นจำเป้าเลยนะครับอุ้ยสงสารแต่คุณพ่ออุ้ยพัดยิ่งกว่าทั้งตัวเลยโดยเฉพาะส่วนหัวกระแทกจุ่มน้ำแป๊บเลยนะครับก็ขึ้นชื่อว่าเป็นพ่อเนาะเออย่อมรักแล้วก็เป็นห่วงลูกเสมอถึงจะเจอขวากน้ำเป็นร่องน้ำก็ตามแต่ว่าครั้งนี้มันผิดพลาดไปแล้วคุณพ่อก็ขอโทษละกันนะครับแม่คุณพ่อถ้าข่าวหน้าให้ลูกข้ามเองไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ร่องน้ำสู้กลับนะอ้าวช่วงนี้เนี่ยนะครับฝนฟ้ามาเยอะจริงๆต้องเตรียมความพร้อมกันให้ดีด้วยนะครับโอ้ยตกได้ทั่วไทยโดยเฉพาะตั้งแต่บ่ายยันค่ำนู้นเลยนะครับไฮไลท์อากาศในวันนี้ตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปครับพ่อแม่ใครอยู่ในพื้นที่ทางภาคกลางโดยเฉพาะที่สุพรรณบุรีแถวๆ3ทุกสีประจันแล้วก็ดอนเจดีนะครับที่อ่างทองสิงห์บุรีลพบุรีชัยนาทอุทัยธานีและนครสวรรค์มีโอกาสเกิดฝนตกได้ลามาที่ซีกตะวันตกของประเทศนะครับแถวๆกาญจนบุรีราชบุรีในพื้นที่อำเภอเมืองจอมบึงสวนพึ่งปากท่อแล้วก็บ้านคานะครับลามาที่เพชรบุรีที่บ้านลาดหนองยาปลองประจวบคีรีขันธ์ที่ปราณบุรี300ยอดฝนตกกระหน่ำได้เหมือนเคยเลยนะครับลงไปต่อทางใต้นะครับที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปใต้สุดที่นราธิวาสอยู่ตากใบอยู่สุไหงโกลกโอ้โหฝนตลบอย่างแน่นอนเลยนะครับ6โมงเย็นครับพ่อแม่ๆอยู่ในพื้นที่ทางภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลแถวกรุงเทพตอนเหนือค้อนไปทางตะวันตกหน่อยนะครับอยู่แถวๆเขตทวีวัฒนาบางแคหนองแขมอุ้ยตกแน่จะออกไปกินข้าวช่วงเย็นหรือว่าหลังเลิกงานเนี่ยเจอฝนชะอย่างแน่นอนนอกจากนี้ในพื้นที่รอยต่อกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมมีฝนตกได้หมดเลยครับโอ้โหฝนฟ้ามาเยอะแบบนี้อ้าวพ่อแม่ข้าวของเตรียมจะขึ้นราคาอีกแล้วนี่เขาบอกเดือนหน้าเนาะโอ้โหข้าวถุงที่เราซื้อกินกันเนี่ยเนาะใครกินข้าวหอมมะลิบ้างครับพ่อแม่นี่เดี๋ยวก็ขายกันถุงละ5โลเนี่ยจะขึ้นอีก30บาทนะจาก165เป็น195อุ๊ยขึ้นเก่งข้าวสารเจ้าก็ขึ้นอีก10บาทจาก80 90เขาจะขายกันถุงละ100บาทโอ้เนาะซอสปรุงรสเอ่ยน้ำจิ้มไก่เอ่ยผงชูรสจ่อขึ้นหมดครับพ่อแม่โอ้ยอยู่ยากจริงๆช่วงนี้ไม่ได้ขึ้นเพราะว่าฝนฟ้าตกเยอะนะน้ำมันแพงเออแม่ลุงตู่ยังไงก่อนเออเอาเนี่ยนะไหนๆวันศุกร์แล้วเนี่ยนะครับเออจงเป็นศุกร์เป็นศุกร์เถิดอย่าได้มีงานงอกเลยเดี๋ยวเป็นทุกข์รู้ฟ้าท่านฝนตะวันดงกับผมทุกวันที่นี่สวัสดีครับช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม